บทบาทของสหรัฐและจีนก็จะเป็นหัวข้อหลักในการหารือกันที่เวทีความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้แต่ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่นานาประเทศอาจจะกังวลไม่น้อยตัวแทนของสองประเทศจะไม่ได้พบกันในระดับทวิภาคีค่ะงานประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเป็นเวทีที่มีระดับผู้นำและรัฐมนตรีกลาโหมของนานาประเทศเข้าร่วมนะคะมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพนักการทูตนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบริษัทค้าอาวุธจากทั่วโลกที่โคจรมาพบกันจาก49ประเทศรวมแล้ว600คนวันนี้เปิดงานไปแล้วนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเป็นประธานต้อนรับแทนนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงที่ติดโควิด-19 ค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานและเตือนว่าการที่จีนและสหรัฐไม่คุยกันเพราะการแข่งขันกันในอินโดแปซิฟิกจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกแต่ผู้แทนของสองฝ่ายจะไม่ได้คุยกันในระดับทวิภาคีเพราะว่าหลี่ฉางฟูรัฐมนตรีกลาโหมจีนปฏิเสธไม่ยอมพบกับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโดยลอยออสตินไปพบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางไปสิงคโปร์ค่ะhighly successful meeting of the group of seven ขณะที่หลี่ฉางฟูเดินทางไปถึงสิงคโปร์แล้วและได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แล้วด้วยค่ะหลี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของจีนที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ไม่ค่อยจะดีนักนะคะเพราะว่าเขาถูกสหรัฐคว่ำบาตรในปี2018เพราะซื้ออาวุธจากรัสเซียค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐกำลังอยู่ในจุดที่ต่ำสุดในรอบหลาย10ปีนะคะโดยไม่ลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้หวันเรื่องของทะเลจีนใต้ที่ทำให้ทั้งสองประเทศบาดหมางกันและดูเหมือนจะร้าวลึกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะที่ความหวังในที่ประชุมสิงคโปร์ว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศก็หลุดลอยไปนะคะเพราะว่าทางจีนระบุว่าจะไม่ยอมพบกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นทั้งคู่คุยกันในเวทีหารือนอกรอบเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะ Global Times สื่อจีนมีบทบรรณาธิการที่แสดงความหวังว่าการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกจะเป็นสะพานเชื่อมความต่างเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมบรรยากาศความมั่นคงในภูมิภาคแทนที่จะเป็นเวทีใช้โจมตีกันโดยไร้ความหมายและบอกว่ายุโรปกำลังเผชิญวิกฤตและความแบ่งแยกเอเชียแปซิฟิกเผชิญความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงซึ่งมีความเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในเวทีประชุมนะคะและนานาประเทศก็คงจะเป็นห่วงสถานการณ์บทบรรณาธิการระบุด้วยว่าความสำเร็จจากที่ประชุมก็จะขึ้นอยู่กับสหรัฐว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเพราะสหรัฐมักจะเป็นฝ่ายกำหนดท่าทีด้านความมั่นคงที่ไม่สร้างสรรค์กล่าวหาประเทศอื่นและมองว่าประเทศอื่นเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูโดยเฉพาะจีนที่มักจะตกเป็นเป้าอีกด้านค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนระบุถึงอาเซียนว่าเอเชียแปซิฟิกก็คือบ้านของเราและคนที่นี่ต้องการเสถียรภาพและสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคค่ะ